ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นครูบางคนดีใจหายบางคนร้ายจนหน้าหวาดกลัวบางคนทำดีไม่หวังผลบางคนทำทุกอย่างต้องได้กลับคืนบางคนทำเลวเพราะเผลอบางคนทำเลวอยู่เป็นนิดบางคนต่อหน้าดีรับหลังคบไม่ได้บางคนเลวทั้งต่อหน้าและรับหลังเจอใครมาบ้างให้เก็บไว้เป็นบทเรียนประสบการณ์ที่ล่วงเลยมาอย่าให้ผ่านไปโดยที่เราไม่เก็บมาเตือนใจตนว่าคนมีหลากหลายรูปแบบเราเจอคนแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาไม่ดีอย่าทำไม่ดีเรียนแบบเขาเขาไม่ดีให้เห็นโทษของการทำไม่ดีจากเขาสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้แยกแยะดีชั่วได้ชีวิตจะไม่อับจนหนทางเราพยายามวางแผนชีวิตเพื่อวันข้างหน้าจนลืมไปว่าวันนี้ก็คือชีวิตใช้ชีวิตง่ายๆเดินไปอย่างเงียบๆก้าวทีละก้าวจำสิ่งที่น่าจดจำและทำในสิ่งที่ควรทำรู้ใจทำอะไรก็ได้เข้าใจทำอะไรก็เป็นเห็นใจทำอะไรก็ถูกผูกใจทำอะไรก็ติดผิดใจทำอะไรก็ขัดมัดใจทำอะไรก็ดีมีใจทำอะไรก็ให้เหนื่อยใจทำอะไรก็ท้อพอใจทำอะไรก็สุขถูกใจทำอะไรก็ชอบเพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจมีสติให้มากขึ้นอธิบายให้น้อยลงรู้เท่าที่สบายใจเงียบเพื่อปล่อยผ่านอย่าเหนื่อยเพราะคนอื่นอย่าใส่ใจทุกเรื่องที่ได้ยินเพราะทุกการเติบโตล้วนมีคนหล่นหายไปเสมอครับ